คาถาสำเร็จ072แม้มืดดื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดดื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดดื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072มหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวัสดิ์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุตรข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุตรข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตวความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในธรรมของพระตถาคตเจ้า
จงบังเกิดแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกเจ้าค่าราย นามผู้ร่วมบุญกฐินธรรมชัยปีพุทธศักราช2557วันนี้คุณครูไม่ใหญ่ทำกฐินรายวันปีพุทธศักราช2557นี้เพิ่มขึ้นอีก1กองเจ้าค่ะสาธุ2ลูกพระธรรมพันหัวใจไม่เกี่ยงเคียงข้างไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรรมโพธิสัตว์กัลยาณมิตรอนันต์อัศวะโพคินบุญชัยสมชายวิชัยเบญจรงคกุลและครอบครัวด็อกเตอร์ประกอบวรรณาจิรกิตติทำเพิ่มขึ้นอีก1กองรวมเป็น308กองเจ้าค่ะสาธุ3กัลยาณมิตรชาตรีมัลลิกาบุญสูงและครอบครัวทำเพิ่มขึ้นอีก1กองรวมเป็น2กองเจ้าค่ะสาธุก็ขอให้ท่านผู้มีบุญทั้งหลายจงปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพอุปัตถวะอันตรายใดๆอย่าได้มาแผ่วพานเลยให้เข้าถึงพระธรรมกายก็ได้โดยง่ายและเป็นมหาเศรษฐีใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทินสาธุทำจนทุกคนไม่ควรมีเพราะเราเกิดมาสร้างบารมีต้องเป็นมหาถ้านั่งลงไปครั้งนี้ยังไม่เห็นครับที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่จนตลอดชีวิตหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญตั้งสัตยาธิษฐานนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายจนค้นพบหนทางสายกลางเมื่อ97ปีที่แล้วณวัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีทำให้คำว่าธรรมกายถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากหายไปกว่า 2,000 ปีวันจันทร์ที่8กันยายนนี้มาร่วมกตัญญูบูชาแด่ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยการปฏิบัติบูชาและรับผ้าไตรกฐินบรมจักรพรรดิภาคเช้าพิธีบูชาข้าพระภาคบ่ายพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและรับผ้าไตรกฐินบรมจักรพรรดิ8กันยายนวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบุญใหญ่ที่ลูกหลานหลวงปู่ไม่ควรพลาดเก้าสิบเจ็ดปีที่แล้ว หลวงปู่ได้ยอมสละชีวิตเอาชีวิตของหลวงปู่เองเป็นเดิมพันเพื่อค้นคว้าหาวิชาธรรมกายผ่านมาแล้ว97ปีพวกเรานักเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกที่ได้พ
พบเห็นหลวงปู่เราจริงๆวันนี้ก็คงมีอยู่บ้างหรอกที่กำลังรับฟังอยู่นี้แต่ว่าส่วนมากแล้วก็คงได้ยินแต่เสียงของท่านบ้างที่อัดเทปกันเอาไว้ได้ดูวิดีโอชีวประวัติของหลวงปู่กันบ้างสำหรับผู้ที่ได้พบหลวงปู่ในยุคนั้นน่ะถ้าอยู่มาถึงวันนี้ไม่อยากจะพูดก็คงจะก็ยังกระชุ่มกระชวยสร้างบารมีอยู่หรอกนะยังครูไม่เล็กเป็นต้นอย่างนี้ครูไม่เล็กเมื่อปีพุทธศักราช2501ตอนนั้นก็เพิ่งจบมัธยมปีที่6หมัดหมาดก็ไปกราบหลวงปู่ที่วัดปากน้ำแล้วก็ได้ฟังท่านไม่มีโอกาสได้ฟังเทศได้ฟังโอกาสได้มีโอกาสฟังท่านให้โอวาทกับญาติโยมที่มาถวายเพลก่อนที่จะให้พรแต่ว่าตอนนั้นก็เพิ่งจบม.6ใหม่ๆนะฟังแล้วก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรนักหรอกแต่ว่าสิ่งที่ได้ประทับตาประทับใจตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วก็เป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าต่อไปในภายภาคหน้าพระในสังฆมณฑลนี้น่าจะมีบุคลิกอย่างกับหลวงปู่ของเรานี่แหละคือเกิดมาก็พบพระมาเยอะแม้แต่ว่าญาติผู้ใหญ่ของครูไม่เล็กเองก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดแต่ว่าได้กราบได้ไหว้ญาติผู้ใหญ่ได้กราบได้ไหว้พระผู้ใหญ่มาตลอดชีวิตจะหาใครที่มีลักษณะสง่างามอย่างหลวงปู่นี่ก็ต้องพูดตรงๆไม่ใช่เข้าข้างหลวงปู่บอกไม่เคยเจอเลยลักษณะพิเศษของหลวงปู่ก็คือสมกับคำว่าทหารรังหรือคำว่าทหารของกองทัพธรรมคือหลวงปู่แม่ช่วงนั้นชราภาพมากแล้วเพราะพอปีต่อมาท่านก็มรณภาพท่านมรณภาพปีพุทธศักราช2502แต่ทั้งที่เพิ่งหายป่วยลักษณะของหลวงปู่เหมือนอย่างกับแม่ทัพอย่างนั้นแหละเวลาท่านให้พรท่านั่งของท่านก็ตามเสียงของท่านก็ตามโอวาทก่อนที่จะให้พรก็ตามท่านสรุปสั้นๆมีลักษณะเหมือนกับแม่ทัพบัญชาการรบหรือแม่ทัพกำลังสั่งการอยู่ในสนามรบอย่างนั้นถ้าดูท่านก็วางท่าธรรมดาแต่ว่าเป็นอย่างนั้นก็พอเห็นอย่างนั้นทัศนคติเกี่ยวกับคำว่าพระเนี่ยเปลี่ยนไปคือแต่ไหนแต่ไรมาก็ภาพในใจก็คือว่าพระจะต้องใจดีใจดีญาติโยมจะเอาอะไรตามใจหมดเลยเองยังไงเอา
อยากจะรื้อกุฏิก็รื้อไปเลยไปอยากจะได้อะไรขนไปให้หมดไปก็ได้ยินเรื่องราวอย่างนั้นน่ะว่าอย่างสมเด็จพุทธาจารย์โตใครอยากจะได้อะไรท่านให้จนหมดนั่นแหละขโมยมาขโมยของท่านมันล่วงมือมาทางหน้าต่างแล้วมันได้ไปชิ้นสองชิ้นแล้วยังไม่พอมันเอามือขวานอีกแล้วไม่ถึงท่านเอาเท้าเขี่ยไปให้มันอีกด้วยเราได้ยินมาแต่อย่างนั้นน่ะก็นึกในใจว่าเอถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอย่างเป็นใจดีอย่างนี้เนี่ยแล้วจะปราบมารได้ยังไงเนี่ยลำพังผู้เดียวอยู่โคนโพนั่นนะแต่พอมาเห็นลักษณะของหลวงปู่ท่านอย่างเงี้ยมารสะดุ้งแน่เพราะท่าของท่านเหมือนอย่างกับแม่ทัพบัญชาการรบอยู่อย่างนั้นแหละก็นึกในใจถ้าเราบวชเมื่อไหร่ในรุ่นของเราน่ะมันน่าจะมีแต่พระอย่างเงี้ยผลึบไปทั้งแผ่นดินนะนะมันนึกอย่างนั้นจริงๆแต่ก็ถามตัวเองตอนนั้นเอ๊ะเราผิดหรือถูกเนี่ยนึกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่มั่นใจหรอกแต่ว่าลึกๆเนี่ยมีความรู้สึกเนี่ยเชื่อละว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปราบมารชนะมารแน่นอนเลยอย่าลืมว่าในยุคโน้นน่ะคนในประเทศไทยที่ไปถึงอินเดียน่ะไม่รู้มีถึง100 คนไหมเพราะว่าการติดต่อสมัยโน้นไม่ง่ายเพราะฉะนั้นที่เคยไป สังเวชนียสถานอะไรต่อมีอะไรอย่างในยุคนี้น่ะชาวบ้านทั่วไปพระทั่วไปไม่มีสิทธิ์เจ้าค่ะก็ครูไม่เล็กเองเมื่อตอนอยู่ชั้นมัธยมก็ยังคลางแคลงตามหนังสือพิมพ์มั่งตามนักวิจารณ์เขามั่งเขาว่าอย่างไรพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะเป็นแต่งนิทานเอาไว้ก็ได้ก็มันก็วิจารณ์กันไปตามประสาเจ้ามิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเราเป็นเด็กไม่รู้อะไรมากก็พลอยช่างเหเหตามไปด้วยเหมือนกันแหละแต่ว่า เมื่อต่อมามีการไปมาติดต่อระหว่างไทยกับอินเดียมากขึ้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็นำมาแสดงกันมากขึ้นจึงเชื่อกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระองค์จริงในอดีตแต่เมื่อเชื่ออย่างนี้แล้วก็เกิดความคลางแคลงใจขึ้นมาอีกว่าจากพุทธลักษณะที่ปั้นกันออกมาพระพุทธรูปที่ปั้นออกมาก็ดีที่วาดกันออกมาก็ดีความที่ศิลปินและจิตรกรของเราเมื่อสมัยโน้นน่ะความสามารถก็ที่เจ๋งๆน่ะก็มีแต่มักจะ เป็นประเภทที่ใช้คำว่าฝีมือหลวงหรือเป็นฝีมือของช่างในวังซึ่งก็ไม่แพร่หลายไปนักหรอกสู่ประชาชนเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปที่สร้างออกมาหางามงามก็ยากเหมือนกันที่ปั้นออกมาที่วาดออกมาอย่างที่เราก็ทราบกันดีอยู่นั่นแหละพระพุทธที่งามพระพุทธรูปที่งามประจำแผ่นดินไทยนะองค์ใหญ่ก็ไม่มีองค์ไหนเกินละพระพุทธชินราชถ้าเป็นพระพุทธรูปยืนก็ที่เห็นกันชัดๆสมัยโน้นพระใช้คำว่าอะไรนะพระพุทธรูปที่
นั่นแหละที่พระประถมเจดีย์น่ะปางยืนอยู่นั่นน่ะมีอยู่องค์งามที่สุดเพราะสมัยโน้นพระพุทธรูปพุทธที่ประจำที่พุทธมณฑลตอนนั้นยังปั้นไม่เสร็จเพราะฉะนั้นก็พระพุทธรูปใหญ่ๆที่พวกเราคุ้นกันว่างามก็มีอยู่3รูป5รูปทั่วทั้งแผ่นดินไทยแล้วก็การไปมาติดต่อในยุคโน้นก็ไม่ง่ายเหมือนยุคนี้แค่บ้านครูไม่เล็กอยู่จังหวัดกาญจนบุรีมาถึงกรุงเทพนี่นั่งรถมาแต่เช้ากว่าจะมาถึงก็เย็นเพราะฉะนั้นมากรุงเทพระยะทาง100 กิโลเศษต้องค้างคืนเพราะว่า1วันเนี่ยรถวิ่งได้ประมาณ100กิโลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่จะไปได้ดูพระพุทธรูปงามๆที่มีอยู่ในแผ่นดินไทยไม่กี่องค์เนี้ยแทบจะหมดสิทธิ์เลยใครได้ไปกราบพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกได้ไปกราบสักครั้งถ้าอยู่ต่างจังหวัดกันชาตินี้ก็ถือว่ามีบุญโขอยู่แล้วที่จะตระเวนไปให้ทั่วทุกไปกราบทุกๆองค์นั่นแหละไว้รอชาติหน้า เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะถนนหนทางของเราไม่ได้สะดวกเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ขณะนี้ทีนี้ภาพของพระพุทธรูปที่ปั้นที่วาดกันที่ได้พุทธลักษณะงามจริงๆก็หาดูได้มิง่ายนักส่วนมากก็ในชนบทก็มีแต่จิตรกรรมฝาผนังประเภทฝีมือชาวบ้านเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าพระพุทธรูปปางอะไรที่วาดกันก็มักจะมุ่งเอาความอ่อนช้อยเอาเพื่อจะแสดงออกถึงพระมหากรุณาของพระองค์เป็นหลักแต่ว่าปางผจญมารนี่ถ้าเอาเมตตากรุณาเป็นหลักนี่มันคงคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกปะโถพญามารยกทัพมาขนาดนั้นไปเมตตากรุณากับมันมันคงยากนะถ้าเป็นยุคนี้ครับมากวนกันอย่างนั้นก็คงเมตตาโดยจรวดซะละมั้งพวกเราอ่ะแต่เอาล่ะด้วยพระมหากรุณาของพระองค์ท่านพระองค์ก็ไม่คงไม่ได้ทรงดุดันอะไรจากพวกนี้แต่ว่าลักษณะที่แสดงถึงความเข้มแข็งเนี่ยการที่เข้มแข็งในการต่อสู้กับพญามารเนี่ยการที่ช่างศิลป์จะถอดแสดงออกมาเนี่ยมันไม่ง่ายเลยอย่างที่พวกเราเห็นกันไม่ทราบว่าได้คิดอะไรกันบ้างหรือเปล่าว่าพระพุทธรูปในแผ่นดินไทยที่มีใน Southeast Asia ที่มีกันพระพุทธรูปที่สร้างกันโดยทั่วไปแล้วสายตาจะทอดต่ำมิได้มองตรงไปข้างหน้าเหมือนอย่างพระพุทธรูปที่สร้างในบางประเทศเช่นญี่ปุ่นพระพุทธรูปบางทีท่านก็มองตรงไปข้างหน้าเลยแต่ที่สร้างกันในย่านประเทศของเรานี้พระพุทธรูปจะทอดสายตาเหลือบต่ำเป็นเครื่องบอกว่าไม่ได้ยั่นหรอกนะพญามารไม่ได้ตระหนกตกใจอะไรก็เองพร้อมจะสู้ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนแล้วก็สู้จนชนะด้วยแต่ในท่าทางของการสู้นั้นนะกลับเป็นการสู้อย่างสงบซึ่งถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิมาอย่างจริงจังก็จะมองไม่ออกว่าท่านั่งท่านี้เนี่ยทำไมปราบกิเลสปราบมารได้
กว่าจะเข้าใจในยะเหล่านี้ก็ต้องศึกษาธรรมะกันมาพอควรทีนี้จากภาพวาดที่เห็นซึ่งฝีมือชาวบ้านที่จะถ่ายทอดพุทธลักษณะโดยเฉพาะในช่วงที่ต่อสู้กับพญามารอย่างเนี้ยการถ่ายทอดตรงนี้ทำได้ยากอย่างยิ่งแต่เราเป็นเด็กเนี่ยครูไม่เล็กยังเป็นเด็กอยู่มองแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากจะเชื่อว่าท่าอย่างนี้บุคลิกอย่างนี้นี่จะสู้กับพญามารได้ยังไงแต่ว่าและบวกกับการที่อย่างที่เล่าให้ฟังนั่นแหละบุคลิกของพระผู้ใหญ่ที่พรรณนากันไว้ส่วนมากก็เป็นพระใจดีกันทั้งนั้นอย่างสมเด็จพระพุทธาจารย์โจรมันหยิบของไม่ถึงก็เท้าเขี่ยให้มันด้วยแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นี่แล้วนี่จะปราบมารกันยังไงล่ะเนี่ยก็ค้างคาใจแต่พอมาพบหลวงปู่วันแรกเลยพอพบแหมถูกใจจริงๆเลยด้วยบุคลิกที่สง่าของท่านกายที่ตั้งตรงเสียงที่ดังฉาดฉานแล้วก็เหมือนยังกับมีรัศมีออกจากกายของท่านอย่างนั้นแหละในความรู้สึกแล้วเวลาท่านให้พรฟังเสียงท่านไม่รู้อาจจะเป็นเด็กหรืออาจจะเป็นเพราะเสียงก้องก็ไม่รู้ล่ะมีความรู้สึกว่าเวลาท่านให้พรน่ะเสียงเหมือนอย่างกับเหมือนยังจะเขย่าศาลาได้ศาลาหอฉันกระเทือนไปอย่างนั้นก็เลยเชื่อเลยตั้งแต่วันนั้นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยปราบพญามารได้จริงเพราะหลวงปู่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ายังนี้เลยให้พรในเสียงกระหึ่มดีเหลือเกินนั่นก็เป็นความรู้สึกเมื่อตอนเด็กๆทีนี้จากบุคลิกของหลวงปู่ที่เห็นแล้วเมื่อย้อนกลับไปกราบหลวงปู่พ.ศ. 2501ได้พบบุคลิกที่ประทับใจอย่างนี้พอจบการศึกษาย้อนกลับจะไปกราบหลวงปู่สักทีเถอะ2510อ้าวหลวงปู่ได้จากพวกเราไปซะแล้วเลยเอาละก็ยังมีโอกาสได้กราบเมื่อครั้งโน้นแต่ภาพของท่านยังประทับอยู่ในใจทีนี้ก็มีข้อคิดมาฝากกับพวกเรานะหลวงปู่นะค้นพบวิชาธรรมกายนะ97ปีมาละแล้ว97ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราไปทำอะไรงุ่มง่ามอยู่เนี่ยยังไม่ค่อยจะไปถึงไหน นี่ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็เอาละพรุ่งนี้นะก็จะเป็นวันบูชาครูวิชาธรรมกายอีกด้วยก็เลยมีเรื่องที่อยากจะฝากกับพวกเราเป็นข้อคิดซึ่งก็ได้พูดค้างไว้เมื่อคราวที่แล้วว่าเมื่อ91กับที่แล้วนะไม่ใช่วัน2วันนะ เมื่อ91กับที่แล้วสมัยเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิปัสสีครั้งนั้นนะมีเรื่องใหญ่ประจำโลกประจำจักรวาลได้เกิดขึ้นแล้วก็
มีผู้ติดตามเนี่ยดูเรื่องนี้ตลอด91กัปแต่ว่าพวกเราไม่รู้กันวันนี้ก็อยากจะนำสิ่งเหล่านี้มาฝากพวกเราเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าการที่พวกเรามาไม่ทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีมาไม่ทันหลวงปู่ก็ดีหรือทันเหมือนกันแหละได้แต่มองหลวงปู่ไกลๆนะหรือที่เข้าไปใกล้ๆครูไม่เล็กนี่เข้าใกล้นะแต่หลวงปู่ท่านพูดธรรมะเราก็ตามไม่ทันตอนนั้นปัญญามันยังไม่ถึงแล้วพวกที่มาไม่ทันทั้งหลายเนี่ยกระเปียกกระเปียกอยู่หน้า DMC อยู่เนี่ยมันมีเหตุอะไรกันจึงทำให้เป็นอย่างนี้มาไม่ทันหลวงปู่มาไม่ทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งที่ใจของเราเนี่ยมุ่งมั่นจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมตามทันเราไปพลาดท่าเสียทีตรงไหนถ้าไม่รู้เดี๋ยวชาติต่อไปก็พันนี้อีกนั่นแหละงุ่มงามงุ่มงามอยู่เนี่ยก็เลยขอถือโอกาสมาเฉลยซะด้วยโดยยกเอากรณีประวัติศาสตร์จักรวาลซึ่งเริ่มเมื่อ91กับที่แล้วเมื่อ91กับที่แล้วสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิปัสสีครั้งนั้นอายุมนุษย์นะไม่ใช่แค่เฉลี่ยแค่75ปีอย่างปัจจุบันนั้นไม่เมื่อยุคนั้นนะอายุมนุษย์ถ้าจำไม่ผิดเป็นหมื่นปีแต่กี่หมื่นจำไม่ได้ว่ากันเป็นหมื่นปีถามว่าทำไมอายุจึงยืนนักก็ย่อๆสั้นๆเพราะในยุคนั้นมนภาวะไม่มากเหมือนกับยุคนี้ยุคนี้มนภาวะมันมากแต่ละคนไม่ค่อยช่วยกันรับผิดชอบที่จะดูแลธรรมชาติเพราะฉะนั้นมนภาวะเลยมันท่วมโลกเข้ามาทุกวันทุกวันจนกระทั่งเมื่อสมัยพุทธกาลอายุมนุษย์เฉลี่ย100ปีแต่วันนี้เฉลี่ยเหลือ75ปีเพราะว่ามนภาวะมันท่วมโลกมาตามลำดับและนับวันก็จะยิ่งแย่ลงเอาเถอะถ้าช่วยกันพอกู้อะไรได้บ้างแต่เรื่องนี้ยกไว้ก่อนเมื่อ91กับมนุษย์อายุยืนว่ากันเป็นหมื่นปีบอกตั้ง 5,000 6,000 ปีไม่ใช่แค่75ปี100ปีเมื่อครั้งนั้นมีชายหนุ่มสองคนพี่น้องกันได้ไปฟังเทศของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฟังเทศของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิปัสสีแล้วก็มีความศรัทธาด้วยกันทั้งคู่นะปลื้มปิติกับการฟังเทศครั้งนั้นแล้วก็ตั้งใจเลยจะทำบุญทำทานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิปัสสีด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละเพราะทราบซึ้งในคำสอนแต่ยังไงก็ตามฟังให้ชัดสองพี่น้องนี้รักกันมาแต่ไหนแต่ไรทำนามีอาชีพทำนาแต่ไม่ใช่ชาวนากิ๊กก๊อกเป็นชาวนาที่ฐานะดีเอามากๆทีนี้พอทั้งคู่ต่างก็
มีความศรัทธาก็ตั้งใจทำบุญทำทานด้วยกันทั้งคู่อีกเหมือนกันชอบไปถวายทานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นพอฤดูกาลนั้นเองฤดูกาลทำนาในปีนั้นก็ช่วยกันทำนาตามที่เคยทำในอดีตพอถึงช่วงที่ข้าวเนี่ยข้าวโตขึ้นมาข้าวในนาโตขึ้นมาออกรวงแต่รวงนั้นยังไม่แก่รวงนั้นยังอ่อนอยู่แต่ว่าสามารถจะคั้นออกมาเป็นน้ำนมข้าวได้แล้วเป็นข้าวอ่อนชนิดที่เอามาโขลกเอามาคั้นแล้วก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนนมข้าวได้พี่ชายดีใจพี่ชายชื่อมหาการดีใจบอกน้องชายจะเอาข้าวในนานี่แหละเอาไปคั้นเอาน้ำนมข้าวคั้นแล้วก็เคี่ยวกับน้ำเนื้อเคี่ยวกับเนยใสผสมกับน้ำผึ้งกับน้ำตาลกรวดทำเป็นที่เรียกว่าข้าวป่ายาดตั้งใจเลยทีเดียวจะทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิปัสสีให้สมที่กับพระองค์ท่านได้เทศให้ฟังจนกระทั่งรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปตั้งใจเลยทีนี้ที่ตั้งใจจะเลี้ยงพระครั้งนี้นะไม่ใช่เลี้ยงพระแค่สิบรูปร้อยรูปจะเลี้ยงกันเป็นพันพันรูปและจะอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงเป็นประธานด้วยจะทำข้าวปายาตเป็นข้าวที่หุงปุ๋ยง่ายเอามาหุงด้วยน้ำนมทั้งที่ข้าวนี้ยังไม่แก่เอาน้ำนมข้าวมาหุงด้วยเนยใสผสมน้ำผึ้งผสมน้ำตาลกรวดจะเป็นเลี้ยงพระเป็นพันๆรูปโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานน้องชายไม่ยอมโอ้โหข้าวยังอ่อนอยู่อย่างนั้นเลี้ยงพระเยอะขนาดนั้นอย่างนี้เองก็เล่นเอาพี่ก็เล่นเอาข้าวหมดไปตั้งเป็นไร่ๆสินี่ไอ้อย่างนี้เดี๋ยวจนตายถ้าอยากจะทำบุญก็รอให้ข้าวมันแก่ซะก่อนสิมันแก่เรียบร้อยแล้วค่อยหุงไปทำบุญกันไอ้อย่างนี้มันค่อยเข้าท่าหน่อยพี่ชายบอกไม่ได้อะบุญต้องรีบทำบุญต้องรีบทำชักช้าอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดเพลิงเพลี้ยลงแล้วก็ข้าวนั้นเป็นอะไรข้าวเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ทำบุญแม้สักรวงเดียวก็ไม่ได้ทำถ้าน้ำท่วมหนักมาอย่างเมืองไทยปีนั้นนะนะโอ้แต่ตอนนั้นยังไม่มีเมืองไทยเนาะถ้าน้ำท่วมหนักอย่างนั้นข้าวลอยไปไม่รอดหรอกเดี๋ยวไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นรีบเอาข้าวยังเป็นน้ำนมอยู่นี่แหละเอามาโขลกคั้นเอาน้ำนมข้าวแล้วทำข้าวปลายาดไปถวายคุยกันเท่าไหร่ไม่ลงตัว
ก็เลยที่เป็นร้อยนาเป็นร้อยไร่นี่แหละต้องแบ่งครึ่งกันพี่กับน้องเมื่อไม่ลงตัวก็ไม่ว่ากันเอางี้ส่วนของพี่จะเอาไปทำบุญก่อนแล้วพี่นั่นร้อยไร่ได้มาคนละ50ไร่เนี่ยแล้วพี่จะทำบุญขนาดไหนทำมันเป็นส่วนของพี่ทั้งหมดนี่พี่ก็ทำง่ายๆนะทั้ง50ไร่นะจะเอามาโขลกทำข้าวปลาญาติเลี้ยงพระให้หมดรวดเดียวนี่นะฮะพี่เอางั้นเลยความที่ศรัทธาในบุญยังเปี่ยมล้นแล้วเห็นคุณค่าของบุญที่ต่างกันน้องก็ศรัทธาแต่ว่ามันไม่เท่ากันนี่เป็นความยากอยู่ใจใสไม่เท่ากันนั่นเองพี่ชายศรัทธา นาส่วนของตัวเองไปเกี่ยวเอามาแล้วมาโคลกหมดเลยเอาไปเลี้ยงพระทำข้าวป่าญาติน้องชายมองตาปริบๆไม่รู้จะว่าไงของใครของมันท่านก็ทำของท่านพี่ฝ่ายพี่ชายแต่มันก็แปลกคือตัดใจไปแล้วก็คิดว่าเอาเหอะงวดแรกนี่ออกมาอย่างนี้แล้วงวดที่สองที่มันยังอ่อนอยู่ยังเกี่ยวไม่ได้ก็ทิ้งไปเราจะเอาข้าวรุ่นสองนะว่าง่ายๆเอาไว้เป็นของเราแต่ปรากฏว่าข้าวที่เกี่ยวไปแล้วทั้งหมดนะรุ่งขึ้นเช้าสิ่งที่ไม่น่าเชื่อข้าวมันโตเท่าเดิมอีกแล้วเหมือนไม่ได้เกี่ยวเอาไปพี่ชายก็งงเหมือนกันแต่ในความงงก็แสนปลื้มปลื้มปลื้มทั้งหมดนี้ก็อยู่ในสายตาของเทวดาแล้วพี่น้องคู่นี้จะเป็นยังไงกันอยู่ต่อมาอีกจนกระทั่งถึงใกล้จะแก่แต่ข้าวยังไม่แก่ใกล้จะแก่ชาวบ้านเขาทำอะไรกันข้าวใกล้จะแก่เขาทำข้าวเมากันใครเคยตำข้าวเมามั้งใครเคยกินข้าวเมามั้งยกมือหู้ยน่ารักแล้วใครเคยตำข้าวเมามั้งยกมือเนี่ยข้าวเมาคือข้าวที่กลางแก่กลางอ่อนใกล้จะแก่เต็มทีเขาเอามาเขาจะเกี่ยวเอามาแล้วก็เอามาคั่วให้มันสุกนะเกี่ยวมาแล้วก็เอาคั่วพอคั่วเสร็จคั่วทั้งเปลือกแล้วเขาก็ตำพอตำแล้วก็เปลือกหรือแกลบเข้ามาก็กระเทาะออกไปแล้วก็จะได้ข้าวเมาข้าวเมาเอามากินกันอร่อยดีเหมือนกันครูไม่เล็กก็ชอบนะถ้าพรุ่งนี้จะมีก็ดีมั้งเหมือนกันไม่ได้ฉันมานานไม่ใช่ก็เอาล่ะพอถึงคราวเป็นข้าวเมาได้พี่ชายชื่อมหาการเอาอีกเกี่ยวมันมาทั้งหมดนานนั่นแหละเพราะเห็นแล้วเมื่อคราวที่แล้วเกี่ยวไปหมดก็เอาไปทำข้าวปลาญาติถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์จำนวนตั้งเยอะขนาดนั้นนะแล้วงวดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังทรงอยู่ที่เมืองนี้เราจะเอาไปข้าวเมาไปถวายเกี่ยวหมดเลยแล้วเอาไปถวายทั้งหมดเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเกี่ยวแล้วเอาไปทำข้าวปลาญาติ
นึกว่ามันจะเป็นจะตายยังไงก็ช่างมันเถอะไอ้รุ่นที่สองมันคงงอกมันได้สักหน่อยก็เอาละอยากจะทำบุญให้เต็มอิ่มแต่ว่ามันงอกมาขึ้นมาใหม่ทั้งหมดน่ะเพราะฉะนั้นงวดนี้ข้าวเมานี่ไม่รู้เหมือนกันจะงอกขึ้นมาใหม่ให้ทันอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ล่ะน้องชายเห็นพี่ทำคราวที่แล้วฟลุกหรือเปล่าก็ไม่รู้ขืนไปทำตามเนี่ยแล้วถ้าไม่งอกขึ้นมาอีกจะทำไงกันเนี่ยน้องชายก็ยังไม่ทำบุญยังเฉยอยู่พี่ชายไปทำข้าวเม่าหมดทั้งหมดนั่นแหละเอาไปเลี้ยงพระเลี้ยงพระอรหันต์โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงเป็นประธานอยู่ปลื้มอยู่ในบุญเต็มที่พอกลับมาถึงนาถึงบ้านก็เลยไปเยี่ยมนาอ้าวเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้เกี่ยวเอาไปทำอะไรนะก็ยิ่งปลื้มหนักเข้าก็ปรากฏว่าพี่ชายเนี่ยปลื้มในบุญอยู่อย่างนี้แล้วก็ทำบุญถึง9ครั้งกว่าจะถึงเวลาที่เกี่ยวที่จะได้ข้าวจริงๆมาหุงกินกันคือครั้งที่1นะเกี่ยวเอาข้าวน้ำนมมาครั้งที่2เอาข้าวกลางแก่กลางอ่อนเอามาทำข้าวเม่าครั้งที่3ถึงคราวจะเกี่ยวได้ข้าวแก่เต็มที่ถึงคราวจะเกี่ยวได้แต่ก่อนจะเกี่ยวก่อนจะเกี่ยวเข้ายุ้งเข้าฉางแบ่งส่วนมานี่ข้าวมันสมบูรณ์ดีแล้วเกี่ยวทั้งหมดนี่พระของฉันได้หมดแน่เกี่ยวมาเอามาเลี้ยงพระให้เต็มที่ก่อนก็อีกเหมือนกันพอเกี่ยวข้าวที่แก่แล้วนี่แหละเกี่ยวไปเท่าใดก็ตามทีไปเลี้ยงพระเช้าขึ้นมาโตเท่าเดิมเหมือนไม่ได้ทำอะไรทำนองเดียวกับอะไรทำนองเดียวกับข้าวต้นกับข้าวต้นกับเราเคยได้ศึกษากันมาแล้วข้าวต้นกับนั้นถ้าเกี่ยวเอาไปกินตอนเช้ารุ่งขึ้นเช้าอีกวันหนึ่งก็โตขึ้นมาอีกมาให้กินแต่ว่าข้าวต้นกับเป็นข้าวที่ไม่มีเปลือกเก็บกินได้เลยเกี่ยวมาแล้วก็กินได้เลยแล้วก็ไม่ต้องมีกับข้าวซะอีกด้วยเพราะว่ามีคุณค่าทางอาหารพร้อมบริบูรณ์อยู่เนื่องจากดินเมื่อต้นกับเป็นดินที่บริสุทธิ์จริงๆเพราะฉะนั้นข้าวในยุคต้นกับเลยไม่ต้องมีกับข้าวก็เป็นอย่างนั้นยุคคนมีบุญเข้ามาเกิดเขาก็ได้อย่างนั้นยุคพวกเราบุญมันคงก็เป็นอย่างที่เป็นนั่นนะมันก็เลยต้องมาทำกับข้าวก็ดีเหมือนกันแม่ครัวจะได้โชว์ฟอร์มโชว์ฝีมือหน่อย ถึงคราวเกี่ยวถึงคราวเกี่ยวข้าวก็ทำบุญเลี้ยงพระกันเต็มที่อีกอย่างนั้นพอเกี่ยวเสร็จข้าวเวลาเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวแล้วเขาวางทอดเอาไว้เกี่ยวแล้วลุดหน้าไปแล้วก็พวกที่จะตามมาพอเกี่ยวเสร็จแล้วเขาจะทำเมื่อโบราณน่ะเขาไม่มีเขาไม่ได้ใช้เชือกฟางเชือกธรรมดาอย่างที่เราใช้กันในยุคนี้เชือกอะไรนะที่เห็นเป็นม้วนกันโตๆนั่นน่ะยุคโน้นไม่มีเขาใช้อะไรมาทำเชือกมัดข้าวให้มันเป็นฟ้อนหนึ่งก็จักตอกเอาสองถ้าไม่จักตอกตอกนี่เขาใช้ไม้อะไรมาทำไม้อะไรจ๊ะตอกเนี่ยเขาใช้ไม้ไผ่มาซอยเป็นเส้นๆแล้วก็เอามามัด
แต่ว่าพวกชาวนาที่ทำนาจำนวนมากๆจะไปโค่นเอาไผ่มามัดนี่ไม่พอเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้ต้นข้าวน่ะฟางข้าวนั่นเอามาถักหน่อยแล้วก็จะกลายเป็นเชือกไปโดยปริยายพูดง่ายๆเอาต้นข้าวทั้งต้นที่เกี่ยวแล้วที่เกี่ยวเอารวงไปแล้วเอาต้นข้าวเอามาฟั่นเขาสักหน่อยแล้วก็จะกลายเป็นเชือกสำหรับมัดฟ้อนข้าวที่มีบัดข้าวที่เกี่ยววางเรียงอยู่เขาเรียกต้นข้าวที่เอามาฟั่นอย่างเนี้ยเขาฟั่นไม่ประณีตนักหรอกเขาเรียกว่าคเนตถ้าได้ปานไปในท้องนาแล้วเขาเรียกคเนตกันแล้วก็อย่าเหลียวซ้ายเหลียวขวานะอ๋อนั่นแหละเขาใช้ตอข้าวนั่นแหละเอามาถักเอามาฟั่นแล้วก็กลายไม่แทนเชือกใช้มัดดีแต่ปัจจุบันนี้คเนตก็ชักจะหายไปอีกแล้วเพราะมีรถเกี่ยวข้าวลงไปเกี่ยวพับออกไม่ทิ้งเป็นเม็ดข้าวเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในชนบทที่ไกลๆที่เครื่องจักรยังไปไม่ถึงเขาก็ต้องทำคเนตเอามามัดไม่ต้องไปซื้อได้ในเล่งในล่อนอะไรมาเอามามัดกันเพียงแค่ลงมือทำคเนตพี่ชายก็หาเรื่องทำบุญนั่นเองเอาเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วพอทำคเนตเสร็จเดี๋ยวจะมัดฟ้อนพอมัดฟ้อนเสร็จเท่านั้นหาเรื่องทำบุญอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่นักทำบุญคือเห็นอะไรเป็นบุญไปหมดแล้วก็ได้ใจด้วยทำบุญเท่าไหร่นะคืนกลับมาอย่างนั้นเลยบุญที่ทำด้วยความปลื้มเป็นประการที่หนึ่งสองบุญที่ทำถูกเนื้อนาบุญคือทำกับพระอรหันต์แล้วก็ได้ประธานคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานให้ด้วยสิ่งเหล่านี้นี่ผลสะท้อนกลับมามหาศาลอย่างนี้ส่วนพี่ชายน้องชายเห็นพี่ชายทำงี้ก็ไม่แน่ใจหรอกบุญจะส่งอย่างนี้เรื่อยๆหรือเปล่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายนี่หมดแล้วจะว่ายังไงเพราะฉะนั้นรอดูพี่ชายไปครั้งที่4แล้วทำคเนตครั้งที่5แล้วมัดฟ้อนครั้งที่6ขนเข้าลานขนเข้าลานเป็นไงคือเขามัดเป็นฟ้อนแล้วก็ยังอยู่ในท้องนาอยู่นะพออยู่ที่กลางท้องนาแล้วจะทำยังไงก็ต้องไปถากให้เป็นที่เตียนๆเป็นลานโล่งๆขึ้นมาเพื่อจะเอาขนเอาข้าวเหล่านั้นไปกองไว้ที่ลานเตรียมนวดพอทำลานเสร็จเลี้ยงพระอีกเอากับพี่ชายสิทำบุญแล้วไม่มียั้งมือกันพอทำลานเสร็จก็ถึงเวลาพอทำลานเสร็จขนเอาข้าวที่เป็นฟ่อนๆเนี่ยเอาไปรวมกันรอบรอบลานแต่รวมรอบรอบลานพวกเรายุคนี้ไม่เห็นฝีมือเขารวมกันเขาเรียกว่าล้อมเอามาล้อมเอาไว้คือเอาฟ้อนข้าวที่มัดเอาไว้อย่างดีมาวางเรียงซ้อนๆกันแต่เขาซ้อนกันเป็นชั้นๆสวยเจ้าค่ะเคยไปวิ่งเล่นวิ่งเล่นบนลอมนั่นแหละนอนเล่นเข้าท่าดีหน้าหนาวยังอุ่นเลยลอมข้าวนี่แปลกเหมือนกันข้าวที่กองเอาไว้ลมหนาวมาเท่าไหร่เนี่ยหลบไปนอนนั้น
อุ่นไม่หนาวแปลกเอ้าพอขนเข้าล้อมฟางเสร็จแล้วก็ถึงเวลานวดพอนวดเสร็จก็ตวงพอตวงปุ๊บเอ้าทำบุญอีกครั้งอีกแล้วเอากับเขาแล้วทำบุญไม่ยั้งมือคือพระมีเท่าไหร่ก็นิมนต์ก็มาหมดแล้วแหละทำบุญกันหมดไร่หมดนากันอย่างนั้นแหละเสร็จเรียบร้อยมันก็ยังคืนมากลับเหมือนเดิมอีกแปลกเพราะฉะนั้นพอนวดเรียบร้อยตวงเรียบร้อยเอ้าขนเข้ายุ้งเข้าฉางยุ้งฉางเข้าฉางฉางโบราณเราได้ยินจะไม่ค่อยรู้จักถ้าไปในชนบทเขาจะใช้ใช้เสาต้นโตๆหน่อยคือพูดง่ายๆทำโกดังแบบโบราณเดี๋ยวนี้โกดังน่ะมีตึกมีหลังคาชั้นเยี่ยมนะแต่โบราณไม่มีก็ตัดไม้ชายทุ่งมาทำเป็นเสาแล้วก็ใช้ไม้นั่นไม่ใช้กระดานหนาๆเอามาตีเป็นผนังแต่ว่าฝากเอาไว้ด้วยตามธรรมดาน่ะเวลาเราทำฝาบ้านเราจะตีเสาตีฝาบ้านแปะข้างนอกเพราะกันขโมยเข้าแต่ว่าเวลาทำฉางข้าวฝาที่กันเอาไว้เนี่ยเขาเอาไว้ข้างในเสาไม่ได้ไว้ข้างนอกทำไมเอาไว้ข้างในเสาท่านนี่เป็นเสาบ้านเวลาทำฝาบ้านเขาตีข้างนอกคนอยู่ข้างในกันแม่ขโมยเข้าแต่เวลาทำยุ้งทำฉางเสาตั้งอยู่นี่แต่ฝาน่ะเขาไว้ข้างในทำไมล่ะถ้าเอาฝาไว้ข้างนอกล่ะข้าวใส่เอาไว้ข้างในนี่เดี๋ยวมันดันฝาหลุดหมดแต่ว่าถ้าเอาฝาไว้ข้างในข้าวมีเท่าไหร่ใส่เข้าไปฝาไม่หลุดเพราะมีต้นเสายันเอาไว้เป็นทอนเอาไว้แล้วตลอดทางเสาจะกันเอาไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเอาข้าวใส่ไว้เท่าไหร่ใส่ไปเถอะข้าวไม่มีหกไม่มีดันฝาหลุดออกไปนี่ก็เป็นวิธีที่ปู่ย่าตาทวดของเราทำกันมาปรากฏว่าในฤดูทำนาฤดูนั้นตั้งแต่เกี่ยวเอาข้าวน้ำนมมาทำข้าวปลาญาติจนกระทั่งได้ข้าวจริงๆมาใส่ในยุ้งในฉางนี้พี่ชายทำบุญ9ครั้งส่วนน้องชายน่ะก็ได้แต่ดูพี่ชายทำแต่ตัวเองไม่เอาอ่ะเพราะเสี่ยงเรื่องอะไรจะเสี่ยงนี่ไม่ต้องพูดกันก็เป็นเรื่องของทัศนคติของคนทั่วไปที่ก็ยังไม่รู้ว่าอำนาจบุญนี่จะขนาดไหนเพราะฉะนั้นรอจนกระทั่งเก็บเกี่ยวข้าวของตัวเองเรียบร้อยเข้ายุ้งเข้าฉางเสร็จแล้วแล้วค่อยมาทำบุญพี่ชายทำบุญ9ครั้งน้องชายทำครั้งก็สิ่งเหล่านี้มนุษย์และเทวดาในยุคนั้นก็ดูกันว่าแล้วผลบุญอย่างนี้เนี่ยจะเป็นยังไงในอนาคตThank you.
ยิ่งกว่านั้นพี่ชายทำบุญแต่ละครั้งก็อธิษฐานอธิษฐานว่ายังไงอธิษฐานว่าในภายภาคหน้าชาตินี้ยังไม่สามารถบดกิเลสไม่สามารถบรรลุธรรมอะไรก็ตามทีขอให้บุญนี้เนี่ยส่งให้ได้ไปเป็นปฐมอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าเบื้องหน้านั่นเถอะจะองค์ไหนก็ไม่รู้แหละเมื่อบุญบารมีมาถึงแล้วขอเป็นปฐมอรหันต์สาวกเถอะอย่าได้รั้งท้ายใครเลยเพราะตัวข้าพเจ้าได้ตั้งใจทำบุญอย่างนี้เมื่อถึงเวลาแล้วจะพ้นทุกข์ได้แล้วเราก็ขอ No.1 เลยพี่ชายนะอธิษฐานอย่างนี้ทำบุญอยู่ต่อเนื่องกันมาทุกปีอย่างนี้ในฤดูทำนาบุญอื่นก็ทำแต่เรื่องของทำนาเนี่ยแหละทำบุญอย่างน้อยปีละ9 ครั้งทำไปทำอยู่อย่างนี้ไม่นานประมาณสัก 5,000 ปี 10,000 ปีได้บุญจะเท่าไหร่ก็ไปคำนวณเอาเองอย่างนี้แหละส่งน้องชายก็ทำแต่ว่ารอให้เกี่ยวเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยทำกันน้องชายก็เป็นเหมือนอย่างกับชาวพุทธทั่วไปทั้งหลายยังไงที่ข้าพเจ้าทำบุญเต็มที่อย่างนี้ให้หมดกิเลสภายหน้าเถอะกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งข้างหน้านะขอให้ได้หมดชนะองค์แรกองค์สุดท้ายไงไม่เกียงอย่างนั้นก็เป็นวิสัยของน้องชายทั้งคู่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้แล้วก็สร้างบุญมีลักษณะอย่างเงี้ยพี่ชายละรู้ว่าอะไรเป็นบุญละโดดลิ้วนำหน้าไปก่อนน้องชายว่าเฮ้ยอารมณ์ดีแล้วค่อยไปทำอารมณ์ยังไม่ดีเดี๋ยวไปทำบุญแล้วบุญมันหกระหว่างทางรอบขอบนะ เขาก็เป็นของเขาอย่างนี้น้องส่วนพี่ก็เป็นอย่างที่พี่เคยเป็นมาเมื่อครั้ง91กับก่อนนั้นการเวลาน่ะผ่านไป91กับปรากฏว่าเมื่อมาถึงกับนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงบังเกิดเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วฉลองพุทธชยันตีละเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงบังเกิดพี่ชายก็มาเกิดเจ้าค่ะก็มาเป็นท่านอัญญาโกณฑัญญะที่ได้มาฟังปฐมเทศนาแล้วก็มาฟังพร้อมกัน5ท่านมาในกลุ่มปัญจวัคคีย์มากับพวก4ท่านด้วยกันมากับพวก4รวมทั้งท่านก็เป็น5 ฟังพร้อมกัน5แต่ท่านบรรลุธรรมก่อนเป็นพระโสดาบันเป็นท่านแรกในพระศาสนานี้ตามลักษณะการทำบุญทำทานที่ท่านทำอย่างต่อเนื่องกันมา91กับมาอย่างนี้ส่วนน้องชายเป็นยังไงน้องชายก็สร้างบุญอย่างที่เขาเคยทำอย่างนั้นตั้งแต่แก่91กับก่อนโน้นเพราะฉะนั้นมาในชาตินี้ก็มีเชื้อสายของความเป็นนักบวชบุญแก่กล้าเขาก็ออกบวชเหมือนกันตอนนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดก็ออกบวชเป็นนักบวชประเภทที่เรียกว่าปริพาชกทำนองเดียวกับพระสารีบุตรเคยบวชเป็นปริพาชกมาก่อน วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่บวชแต่
พี่ชายน้องชายคู่นี้มาเกิดชาตินี้เนื่องจากบุญไม่เท่ากันเลยไม่ได้มาเป็นพี่เป็นน้องกันซะแล้วต่างคนต่างไปแต่ก็ยังดีที่มาทันกันเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าองค์เดียวกันน้องชายมาเกิดกับพี่ชายนี่คนละครอบครัวพอเป็นหนุ่มก็ออกบวชแต่ออกบวชเป็นนักบวชนอกศาสนาออกบวชแล้วมีโอกาสพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนพี่ชายอีกเจ้าค่ะวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จไปโปรดไปเทศให้ปัญจวัคคีย์เทศให้เทศให้พี่ชายฟังนั่นแหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรวจด้วยญาณของพระองค์ท่านว่าควรจะเหาะไปดีหรือควรจะเดินไปดีก็ปรากฏว่าถ้าเหาะไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนเสียประโยชน์อยู่ใครล่ะก็เจ้าน้องชายที่ว่านั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เลยเดินไปไปพบกับน้องชายนี่แหละชื่อในที่บวชเป็นปริพาชกแล้วไปเจอน้องชายความที่น้องชายเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาเพราะฉะนั้นพอเห็นลักษณะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราไอ้ความจำลึกๆมันมีเห็นก็เกิดความเลื่อมใสแต่ว่าศรัทธามันยังไม่เต็มที่ก็เข้ามาคุยกันด้วยนะท่านนี่ผิวพรรณงามดีเหลือเกินผ่องใสดีเหลือเกินเป็นลูกศิษย์ใครเหรอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสตอบเราไม่ได้เป็นลูกศิษย์ใครหรอกเราตรัสรู้เองปราบกิเลสได้เองก็เชื่อนะแต่ก็ดีละได้เองก็แล้วก็ก็ลากันตรงนั้นเนื่องจากกำลังบุญนะมันยังย่อนอยู่ศรัทธาที่มีต่อคำสอนศรัทธาที่มีต่อลักษณะมหาบุรุษศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยไม่แก่กล้าพอเหมือนอย่างกับพี่ชายในอดีตเพราะฉะนั้นได้แต่ภาพประทับใจว่ามีเหมือนกันนะคนที่ไม่มีอาจารย์แล้วก็รู้ได้เองแล้วผิวพรรณผ่องใสดีเหลือเกินจากกันไปไม่นาน45ปีพอชักแก่เข้าเราก็เป็นนักบวชปริพาชกอย่างนี้ตระเวนไปทั่วชมพูทวีปไม่เคยเจอใครผ่องใสอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวนี้ท่านผู้นี้ไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเลยตระเวนหาอีกเดินกระเซาะกระเซิงหามาเชียวถามใครชื่อก็ไม่รู้รู้แต่ว่าตรัสรู้ด้วยตัวเองหมดกิเลสด้วยตัวเองตระเวนหาไปเถอะก็ยังดีบุญที่สั่งสมมาก็91กับอีกเหมือนกันส่งผลมาถึงเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังจะเข้านิพพานพอดีทรงบรรทมรออยู่พอปริพานชกนี่มาถึงพระอนนท์ไม่ให้เข้าบอกนี่พระองค์จะเข้านิพพานเอ็งอย่ามากวนแล้วไปไหนก็ไปไล่ทรงเลยแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารออยู่อุตส่าห์เดินมาให้พบกันเมื่อครั้งจะไปแสดงปฐมเทศนานั่นเอาไว้สะดุดใจเอาฝังใจเอาไว้ให้ในยะเอาไว้อานนท์ให้คราวมาเถอะเราก็รอเข้ามา45ปีเหมือนกันแหละนี่ก็
ก็ยังดีเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศให้ฟังก็เลยเป็นพระสาวกที่ทันได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูปสุดท้ายก่อนที่จะเข้านิพพานก็ดูเอาก็แล้วกันพี่น้องคลานตามกันมาพบพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันเมื่อ91กับที่แล้วแต่ว่าพี่ชายประเภทมีบุญละเป็นไม่ชักช้ากันรีบทำเลยทำบุญอะไรได้ก่อนรีบทำส่วนน้องชายรอบคอบมากทุกอย่างต้องสอบสาวราวเรื่องจะทำบุญกับพระก็ต้องประเภทนี่องค์นี้พระแท้หรือไม่แท้ขอดูสุทธิสงฆ์ก่อนสิถ้าเป็นพระแท้สอบประวัติได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะได้ทำบุญก็รอบคอบดีเหมือนกันก็คงจะทำนองนี้บางอย่างรอบคอบจัดมันก็กลายเป็นเสียเวลาเปล่ากลายเป็นลังเลตรงนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดไว้กับนักเรียนอนุบาลทำอะไรก็ต้องพินิจพิจารณาแล้วก็ต้องรอบคอบแต่รอบคอบเกินเหตุบางทีก็ทำให้เสียประโยชน์ไปได้กลายเป็นกังวลไปก็มีดูพระอัญญาโกณฑัญญะปฐมอรหันสาวกกับน้องชายซึ่งสุภัททะปริภาชกแล้วก็ยังได้บวชเป็นพระอรหันต์แต่ว่าพี่น้องคู่นี้ความที่ทำบุญรูปหนึ่งทุ่มทำบุญสุดตัวทันทีอีกรูปหนึ่งรอบคอบจัดไปก็เลยบรรลุธรรมห่างกัน45ปีประวัติศาสตร์จารึกเอาไว้ประวัติศาสตร์ของโลกนี้จักรวาลนี้บันทึกเอาไว้ว่าระยะ45ปีที่ห่างกันนี้ ปริภาชกนี้ก็ทุลักทุเลสุดๆเหมือนกันตามบุญตามกรรมที่ตัวเองก่อเอาไว้เนื่องจากว่าศรัทธานั้นตั้งแต่ชาติที่แล้วศรัทธานั้นน่ะหย่อนกับพี่ชายแล้วจะทำอะไรก็รอบคอบก็ดีแต่ถ้ารอบคอบเกินไปแล้วบางอย่างโอกาสมันก็ผ่านไปแล้วในระหว่างนั้นน่ะอาจจะมีสิ่งอื่นเข้ามาแทรกทำให้การทำบุญก็ย่อหย่อนแล้วเรื่องที่อาจเป็นบาปก็เกิดขึ้นในระหว่างนั้นได้สุภัททะปริภาชกนี่ตอนที่เป็นนักบวชเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังวัยหนุ่มอยู่หลังจากนั้นไม่นานเนื่องจากในลัทธิของปริภาชกนั้นการฝึกสมาธิไม่แก่กล้าเหมือนอย่างในศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นก็เลยไปศึกซะไปมีครอบมีครัวซะด้วยพอมีครอบมีครัวซะแล้วก็มีเรื่องทางโลกเข้ามาเยอะไปเห็นทุกข์ของการมีครอบครัวบั้นปลายชีวิตทุกข์ซะย่ำแย่จึงกระเซาะกระเซิงไปถามหาเรามีเพื่อนคนหนึ่งนะตรัสรู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้สิแม้ถามหาเพื่อนซึ่งไม่รู้ชื่อนี่เอาเรื่องบ้านของเพื่อนอยู่ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันแต่อุตส่าห์หาจนเจอทำไมหาได้เจอความจริงถ้าตาไปหาโดยทั่วไปนะต่อให้มีเข็มทิศมีแผนที่มันก็ไม่รู้จะตระเวนที่ไหนแต่ว่าบุญที่สั่งสมเอาไว้ก็ส่งมาจนกระทั่งมาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนได้อีกนั่นแหละอ๋อ
บุญก็ไม่ทิ้งผู้ที่ทำบุญในขณะที่กิเลสประเภทที่ลังเลจัดไประแวงจัดไปมันก็ทวงท่านจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายแทบจะไม่ได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญบาปมันตามตัวเราไปเหมือนเงาตามตัวเพราะฉะนั้นบุญทำเยอะๆมีโอกาสแล้วรีบทำบาปโดดหนีห่างมันให้ไกลๆ อย่าได้ไปทำใหม่ไอ้ที่เคยทำไว้แล้วนะยังไม่รู้จะขุดมันออกไปยังไงนะยังอีกตั้งเยอะเพราะฉะนั้นบาปแม้สักนิดอย่าคิดทำนะจากพี่น้องคู่นี้ซึ่งก็กลายมาเป็นปฐมสาวกกับเป็นปัจฉิมสาวกห่างกัน45ปีคำถามหลวงปู่นะบรรลุธรรม97ปีคุณยายก็ได้พบหลวงปู่แล้วก็ได้รับการถ่ายทอดธรรมะจากหลวงปู่ได้รับถ่ายทอดวิชาธรรมกายโดยตรงจากหลวงปู่แล้วมาเป็นขุนพลในกองทัพธรรมให้กับหลวงปู่จนกระทั่งได้รับคำชมลูกจันทร์นะ1ไม่มี2คือแตกฉานวิชาธรรมกายแล้วไม่มีใครเกินกันละนั่นคุณยายอาจารย์ของเราแล้วนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะบางท่านแม้คุณยายก็ไม่ได้เจออีกด้วยเอาละนะ2ชั้นเลยนั่นน่ะหลวงปู่ก็ไม่เจอคุณยายก็ไม่เจอนี่ชาตินี้เป็นอย่างนี้แล้วนะบางท่านก็เจอแต่ก็ไม่ได้ฟังไม่เจอคุณยายแต่ก็ไม่ได้ฟังคุณไม่ได้รับการอบรมจากคุณยายโดยตรงแต่ก็ยังโชคดียังมาทันครูไม่ใหญ่ดีนะทันครูไม่ใหญ่แล้วชาติหน้าจะทันครูไม่ใหญ่อีกไหมหรือก็หลุดไปเหมือนอย่างที่ไม่เจอกับคุณยายเพราะฉะนั้นก็ต้องหาทางหาหลักประกันว่าหนึ่งนะครูไม่เล็กครูไม่ใหญ่ก็ต้องทันคุณยายก็ต้องทันหลวงปู่ก็ต้องทันในภายภาคหน้าด้วยมันต้องมีหลักประกันถ้าไม่สร้างหลักประกันไว้ให้ดีชาติต่อไปเฮ้ออย่างเก่งก็เป็นคนสุดท้ายเนาะมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วถามว่า จะสร้างมีอะไรเป็นหลักประกันวะเราจะไม่พลาดอีกแล้วจะไม่พลาดทั้งหลวงปู่จะไม่พลาดทั้งคุณยายจะไม่พลาดทั้งครูไม่ใหญ่ก็ดูหลักของจากท่านมหาการกับท่านจุลการหรือว่าพระอัญญาโกณฑัญญะกับสุภัททิสุภัททปริภาชกก็แล้วกันหลักประกันมีอย่างเดียวว่าถ้าจะให้ทันมีอย่างเดียวต้องผูกเอาไว้ด้วยบุญถ้าไม่ผูกไว้ด้วยบุญอย่างอื่นไม่ต้องคุยเดี๋ยวบาปมันทวงไปชิบนี่คือเรื่องที่หนึ่งและบุญก็อีกเช่นกันทำก็รีบทำอย่าลังเลลังละของบางอย่างรอบคอบของทุกอย่างรอบคอบดีแต่ว่ารอบคอบเกินเหตุจนกระทั่งกลายเป็นระแวงระวังเกินเหตุมันก็ยุ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักว่ามีบุญให้ทำมีบุญให้สร้างโดยเฉพาะบุญใหญ่
อย่าเสียเวลาคิดมากคิดมากแล้วยากนานเจ้าค่ะพรุ่งนี้บุญใหญ่บูชาครูธรรมกายเราจะประกอบพิธีบูชาครูวิชาธรรมกายกันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเป็นบุญใหญ่ประจำปีของพวกเราเลยอย่างง่ายยังไงไม่อยากจะใช้คำว่ามีชีวิตอยู่ต้องมาให้ได้เพราะว่านักเรียนอนุบาลอยู่ข้ามประเทศก็มีนะนะก็ขอฝากเอาไว้ใครที่เข้าโรงเรียนอนุบาลอยู่ฝันในฝันวิทยาอยู่ขณะนี้ได้ยินเสียงนี้แล้วเสียงจากครูไม่เล็ก ได้ยินเสียงนี้แล้วแล้วก็นะพรุ่งนี้ไม่ติดภาระอะไรกันจริงๆแล้วแล้วก็ไม่ต้องล้าละมาเลยแหละนะก็ฝากเอาไว้เพื่อเป็นหลักประกันว่าเอาละชาตินี้ไม่ทันหลวงปู่ถ้าชาตินี้ก็ไม่ทันคุณยายหรือทันทั้งหลวงปู่ทันทั้งคุณยายล่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ฝึกกับท่านอย่างเต็มที่แล้วก็เพื่อเป็นหลักประกันว่าอย่างไรอย่างไรชาติหน้าแล้วไม่พลาดแน่อย่างคุณยายท่านไม่พลาดหลวงปู่ท่านมาได้เวลาของท่านพอดีอ้อถึงขนาดมาทันหลวงปู่แล้วมาได้เป็นหนึ่งไม่มีสองนะหลวงปู่ชมขนาดนั้นวันที่คุณยายมาถึงหลวงปู่ยังบอกว่าลูกจันเองมาช้าไปเองยังมาช้าไปมันน่าจะพอหลวงปู่บรรลุธรรมปุ๊บเหลียวมาก็อ้าวนั่งอยู่ข้างหลังนี่ไอ้อย่างนั้นละเข้าท่าก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะบุญใหญ่ใดๆหมู่คณะพิจารณาแล้วเองอย่าเสียเวลาไประวังระแวงมันจะอย่างนั้นมันจะอย่างนี้ขอสอบสวนทวนเหตุทวนผลอย่าเสียเวลาเลยรีบมาทำเฮ้อทำไมตักบาตรทิ้งต้องเอาพระมาเป็นพันเป็นหมื่นหลายหลายหมื่นเป็นแสนรีบมาทำเฮ้อทำไมพระต้องพระเดินทุดงต้องเดินเข้าเมืองด้วยเดินมาทิ้งไม่ใช่คนสองคนไม่ใช่องค์สององค์เดินมาทิ้งต้องเป็นพันแล้วแถมยังต้องมามีโปรยกรีบดาวรวยซะอีกนะรีบมาโปรยเขาเถอะเองทำไมบวชทิ้งต้องบวชทิ้งเป็นแสนรูปทั่วทุกหมู่บ้านทั่วไทยมาบวชเถอะถ้าบุญใหญ่ๆอย่างนี้รีบมาทำแล้วก็เอาเถอะยังจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็ยังมากก็แค่อะไรล่ะพี่ชายกับน้องชายได้เป็นปฐมสาวกกับเป็นปัจฉิมสาวกก็ยังดีก็ยังทันน่ะไม่ใช่ปฐมก็ไม่ได้ปัจฉิมก็ไม่ได้เสียงก็ยังไม่ได้ยินอีกนะได้แต่จารึกมันเอาไว้ว่าเมื่อพันปีที่แล้วแล้วก็เองเอ้ยอย่างนี้มันเสียท่าไปก็ฝากไว้นะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ยินเสียงครูไม่เล็กชักชวนเชื้อเชิญขณะนี้แล้วพรุ่งนี้วางภารกิจใดได้วางเถอะแล้วก็รีบมาร่วมประกอบพิธีบูชาครูวิชาธรรมกายกันสำหรับท่านที่มาไม่ได้ยังไงก็มาไม่ได้อยู่ถึงยุโรปอยู่ถึงอเมริกาอยู่ถึงต่างประเทศรู้เวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยู่ที่นั่นแหละแต่ว่าตั้งใจเนื่องจากการประกอบพิธีบูชาครูวิชาธรรมกายก็ถ่ายทอดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถึงมาไม่ได้ก็ขอให้เอาใจจดจ่อติดตามแล้วก็
ร่วมส่งใจประกอบพิธีไปพร้อมๆกันทาง DMC หรือ DMC ไปไม่ถึงก็ตามเว็บไซต์ก็ยังดีอย่าให้เวลาผ่านไปมันน่าเสียดายก็ขอให้ได้บุญเยอะๆนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกพรุ่งนี้ให้ได้บุญเยอะๆจากการบูชาข้าวพระแล้วการบูชาปูชนียาจารย์ของวิชาธรรมกายพร้อมหน้ากันแล้วให้ทุกท่านพอบูชาครูเสร็จปุ๊บก็เข้าถึงพระธรรมกายปั๊บโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญเป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราได้มาประสบยอดวิชาคือธรรมกายเป้าหมายของทุกชีวาที่แสนล้ำค่าวิชาปราบมารเพราะเมตตาบารมีคนจนเจอทางนิพพานนำธรรมะช่วยคนให้พ้นภัยผ่านสอนลูกและหลานให้ผ่านพ้นกรรมในกายธรรมหลวงพ่อวัดปากน้ำ